สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ก็จะมาอัปเดตสกุชี่ใหม่มาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนี่ตัวนี้ชอบมากค่ะเห็นปุ๊บชอบมากสวยเป็นของคาเฟ่ดีเอ็นนะคะนี่คือแท้ดูนะคะสีจะเป็นเงาเงาเห็นไหมคะสวยเชียวเงาทั้งสองด้านนะแล้วก็นี่คือแท้ด้านหน้ากับด้านหลังนะคะมีที่เสียบโทรศัพท์ด้วยแล้วก็โซ่สีชมพูค่ะเข้ากับนี่ไส้ตรงกลางเลยเนาะเดี๋ยวมาลองดูนะคะสโลว์หน่อยสโลว์ด้วยนะดูนะสโลว์ด้วยค่ะแล้วก็สวยมากเลยอะชิ้นเล็กๆนะแต่ว่าดูเป็นงานละเอียดสวยเงาตัวนี้ชอบมากเลยแม่ค่อนข้างชอบของคาเฟ่ดีเอ็นอยู่แล้วนะคะได้ตัวนี้มาชอบมากตัวที่หนึ่งนะตัวที่สองตัวนี้ก็ชอบยังไม่ได้เอาออกจากถุงเลยค่ะเป็นไอติมคนคิตตี้พี่แท็กแล้วก็มีที่เสียบโทรศัพท์นะคะโซ่สีชมพูที่ยังไม่ได้เอาออกจากถุงจะให้ดูว่าที่ถุงมีสติกเกอร์อันนี้ติดมาด้วยล่ะเดี๋ยวมาแกะเลยค่ะแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วน่ารักจังเลยดูสิแล้วก็มีลายเส้นตรงนี้นะคะอันนี้ก็งานสวยงานละเอียดนะดูสิสโลว์ไหมสโลว์นะคะสวยจังเลยนี่แม่ก็ชอบมากอันที่สองนะมาดูอันที่สามกันค่ะอันที่สามแกะออกมาแล้วค่ะมันคือมาการองคุมะน่ารักจังเลยมีคุมะนอนอยู่บนมาการองสองอันนะสีชมพูกับสีน้ำตาลดูแท็กกันก่อนนะตัวนี้นะคะก็เกือบจะแลแล้วนะหาค่อนข้างยากนะก็แม่เห็นบางร้านขายตัวนี้ยุ่แพงมากเลยอ่ะแต่ว่าที่แม่ได้มาค่ะราคาจะยังไม่แรงเท่าไหร่นะราคายังโอเคอยู่นะแต่อีกไม่นานแม่ว่ามันจะแพงขึ้นกว่านี้นะก็โชคดีที่ได้มาก่อนน่ารักจังเลยตอนดูในรูปก็เฉยๆนะแต่พอเอามาแล้วพอได้มาแล้วก็เออน่ารักน่ารักตัวที่สี่ตัวที่4ตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้ก็ขำๆค่ะนี่เป็นไอติมไม่มีแท็กอ่ะอันนี้ไม่มีแท็กเป็นไอติมมาอย่างนี้เลยมีรูปหัวใจตรงนี้ด้วยน่ารักเนอะเหมือนเป็นแยมสตรอเบอรี่เป็นรูปเขียนเป็นรูปหัวใจไอติม2ก้อนนี่ก็ไอติมกับไอติมแม่ว่าแม่จะลองเก็บพวกบรรดาไอติมทั้งหลายนะน่ารักดีสโลว์ไหมสโลว์นิดๆนะคะครั้งนี้ก็เป็นขนมชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะน่ารักน่ากินเนาะแม่ก็มีมาอัปเดต4ชิ้นนะตอนนี้เดี๋ยวแม่จะสั่งเพิ่มมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรอัปเดตน่าสนใจแม่ก็จะสั่งมารีวิวให้ดูกันนะคะจบแล้วค่ะอย่าลืมติดตามแม่ปูเป้ที่เพจแม่ปูเป้กับ Instagram แม่ปูเป้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe Channel นี้ด้วยนะวันนี้แม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย